คนที่6รุ้งรุ้งลาวันหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามของหนูหินอินเตอร์สาวรับใช้สุดเปิ่นที่กลายมาเป็นคาแรคเตอร์ประจำตัวของเธอครับซื้อหนูหินค่ะมาจากโนนินแฮอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะทำให้รุ้งได้รับบทสาวใช้ในบ้านคุณหญิงคุณนายมาอย่างต่อเนื่องตรงกันข้ามกับชีวิตจริงสุดขั้วนะครับเพราะว่าเธอนั้นคือคุณนายตัวจริงเสียงจริงฐานะร่ำรวยเป็นบรรณาธิการหนังสือเกี่ยวกับแฟชั่นมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางในแวดวงสิ่งพิมพ์และมีกิจกรรมยามว่างสุดปังนั่นก็คือการขับเครื่องบินเล่นชมเมืองหรูเลิศเกินต้านครับคนที่5มินรัตวรรณแจ้งเกิดกับการเป็นคนรับใช้ในบทละม่อมเจ้าของวลีไข่ตุ้มจากละครทองเนื้อก้าวครับที่คนฮิตกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองไข่ตุ้มไงคะคุณที่ตุ้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปนะคะคนส่วนใหญ่จึงจำภาพมินตอนเป็นสาวใช้จนติดตาครับทั้งที่ตัวจริงของเธอนั้นเป็นสาวหัวสมัยใหม่รักในแฟชั่น